สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวโรงแรมโอโนมิจิ U2 Hotel Cycle โรงแรมสำหรับคนรักการปั่นจักรยานที่เมืองโอโนมิจิจังหวัดฮิโรชิมาก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะคะที่ตั้งใจว่าถ้ามาปั่นจักรยานเส้นทางชิมานามิไคโดแล้วเนี่ยก็อยากจะนอนที่นี่ให้ฟินๆกันไปเลยไปดูกันค่ะว่าโรงแรมนี้มีอะไรบ้างไปกันจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ชวนปั่นจักรยานเส้นทางชิมานามิไคโดเนี่ยเราได้เอากระเป๋าเดินทางมาฝากไว้ที่โรงแรมตั้งแต่เช้าแล้วนะคะจากนั้นอ่ะเราก็ไปปั่นจักรยานทั้งวันกลับมาเช็คอินอีกทีตอน 4:00 น.ได้อาบน้ำแช่อ่างเรียบร้อยก็เลยมีเวลาสำรวจรอบๆโรงแรมนะคะทั้งภายในภายนอกเลยเพลินมากเรียกว่าครบครันค่ะเหมาะกับคนที่ปั่นจักรยานมาเหนื่อยๆทั้งวันนะคะทิ้งตัวอยู่ที่นี่ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นด้านริมถนนของอาคารโอโนมิจิยูทูแล้วก็มีทั้งร้านใจแอ้นข้างในก็แบบแบ่งเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรอย่างนี้และข้างหลังก็เป็นโรงแรมนะเขาน่าจะปรับเอาโกดังท่าเรือเก่าอะมาทำเป็นแบบนี้แหละพอมายูทูก็เจอใจแอ้นเลยจ้าไปอุปกรณ์จักรยานไฮโซเพียบของที่ระลึกด้วยยังช้อปปิ้งค่ะหาสองสิ่งนี้มาก่อนเลยมาสกิ้งเทปกับผ้าถูตัวมันไม่ใช่ผ้าขนหนูมันเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าขัดตัวในออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นผ้าบางๆจัดมาหนึ่งจ้าแฮนด์ครีมหลอดกระปิดนึง700เยนเดินทะลุทะลวงมาเรื่อยๆก็จะเป็นร้านอาหารบาร์แล้วก็คาเฟ่แล้วก็เนี่ยนั่งกินข้าวได้ตรงนี้แล้วก็มีขายของจุกจิกที่นี่เขาก็คงต้องซื้อเลมอนนะฮะแยมเลมอนเลยที่ฉันไม่ค่อยกินตรงนี้คือคาเฟ่ยาร์ดคาเฟ่เราจะเดินจากตรงหน้าฟรอนต์ของโฮเทลไซเคิลไปที่ห้องเรานะตรงนี้เป็นจักรยานที่ให้แขกเช่าเนี่ยโรงแรมมี2ชั้นbicycle friendly มากบอกเลยถ้าใครมีจักรยานเอามาด้วยก็สบุยไปจอดชั้นหนึ่งนี่คือเลเยอร์ของห้องโรงแรมก็คือมี2ชั้นเราอยู่ชั้น2ขึ้นกระไดมากุ๊กกุ๊กกุ๊กนะจ๊ะแล้วก็ห้องอยู่ตรงนี้เองจ้าเลย์เอาท์เขาทำเป็นแบบห้องหนึ่งยื่นมาข้างหน้าห้องอีกห้องหนึ่งหุบไปข้างหลังดูมีดีเทลมีกิมมิกดีอะห้องเราอยู่นี่นี่คือกุญแจอย่างนี้นะแล้วก็ถีบออกไปเข้าห้องแล้วโอ้เสียบให้ลึกเสียบให้ลึกหน่อยแบ่งเตียงเป็น2เตียงเขาเรียกอะไรทวินรูมเนาะแล้วก็หามีแร็คแขวนจักรยานมีแล้วก็โต๊ะทำนั่นนี่นู่นตู้เย็นอยู่ในนี้ฟลุปตู้เย็นแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเปล่าชากาแฟแล้วก็กระติกน้ำร้อนนะครับห้องน้ำก็จะเซ็กซี่นิดหนึ่งซีทรูเขินกันก็เอาม่านปิดนะจ๊ะห้องน้ำก็ใหญ่โตดีก็มีอ่างเดี๋ยวจะแชร์ให้หนำใจเลยจ้าอามานิตี้ช่างน่ารักจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กมองจากห้องน้ำก็จะเจอจิ้งอันนี้เราเดินจากห้องเรามาอีกฝั่งนึงลงอีกทางนึงก็จะมีนั่นมีแบบให้ปั่นจักรยานตรงนี้ด้วยอ่ะเท่มากเลยคล้ายๆกับฟิตเนสแหละอะไรประมาณนี้แล้วก็นั่งชมวิวชิลๆนะเดี๋ยวเราลงทางนี้ทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราขึ้นไหนๆก็นอนที่นี่แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปไหนค่ะทานข้าวที่นี่เลยก็คือที่เราจองมาเนี่ยเขาให้เหมือนกับแบบสั่งอาหารมื้อเย็นเนี่ย 1,000 เยนขึ้นไปเขาจะให้ฟรีดริงก์นะจ๊ะก็ไม่ไปไหนแล้วขี้เกียจเดินทานที่นี่แหละมาแล้วฟรีดริงก์จินเจอร์แอลนะไม่รู้เป็นยังไงจานแรกที่สั่งมาเป็นกุ้งย่างแบบนี้แหละหอมมาเลยหอมมาเลยสั่งเหมือนขนมปังกินคู่กันอ่ะเพิ่มอีกอันนึงจะได้แบบอยู่ๆโอเคจะเริ่มด้วยการ
ยินกุ้งจุ้งก่อนจ้ะผิดมากออกไปรับผู้ชายที่ท่าเรือตอน3ทุ่มจ้ามีคนเกือบติดเกาะแล้วค่ะมาแล้วพอตัวดีฉันลืนรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยฮะยังไงเนี่ยยังไงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องเช่าจักรยานต่ออีกวันนึงค่ะเพราะว่าคืนจักรยานไม่ทันเราต้องมาคืนจักรยานตอนก่อน 6:00 น.ค่ะอันนี้มาถึง3ทุ่มแล้วก็เลยต้องเอาจักรยานไปเก็บไว้ในห้องนะจ๊ะเดี๋ยวค่ำโฮมจ้าซากุระ1ต้นท้วนที่อยู่หน้าโรงแรมดีจังเลยอ่ะโหมุมนี้สวยมากฟ้าใสมากตรงนี้ก็คือที่ที่เรากินอาหารเช้าของโรงแรมยูทูที่เดียวกับดินเนอร์เมื่อคืนอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารเช้าเขามีให้เราเลือก3อย่างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็สลัดบุฟเฟ่ดริงก์บาร์ก็เป็นอันนี้บริการตัวเองเดี๋ยวหนมปังเนี่ยกับที่เราเลือกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟจ้ะสลัดมาแล้วสลัดหนมปังมาแล้วหนมปังมาแล้วเมนู number 3 number 3คือมีอะไรบ้างผักแล้วก็มีหมูมีแฮมไข่ชีสโอเคกรัมเบิลเอ้ไข่ข้นครับไส้กรอกไส้กรอกหมูสองอันข้างในก็คงเป็นไส้กรอกหมูลงควันแหละมาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะคะเราพักที่นี่2วัน1คืนซึ่งเราจองมาจาก booking.com รวมส่วนลดแล้วอยู่ที่คืนละประมาณ 6,300 บาทค่ะมีอาหารเช้าให้ฟรีส่วนอาหารเย็นเนี่ยจะมีเป็นซอฟต์ดริงค์ให้ฟรีนะคะถ้าสั่งอาหารในราคา 1,000 เยนขึ้นไปโดยรวมแล้วเหมาะกับการมาพักหลังจากปั่นจักรยานมาทั้งวันค่ะเพราะว่ามีทุกอย่างครบคันเลยไม่ต้องไปไหนนะคะถือว่าทริปเนี้ยมิชชั่นคอมพลีทแล้วค่ะเย้